ครับบทนี้ก็จะเป็นการเวิร์กช็อปอีกบทนึงนะครับก็บทนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของการทำตัวลายมงกุฎนะครับตัวมงกุฎก็ตามตัวอย่างที่เห็นนี่เลยครับโดยใช้ลวดลายพื้นฐานที่ทำในหัวบัตรนะครับมาประกอบกันให้เป็นลายมงกุฎดังที่จะสอนกันต่อไปนะครับครับทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูวิธีทำกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะนำเข้าวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งเป็นรูปทรงกระบอกก็วางไปแล้วก็ edit แล้วก็ make polymesh ต่อมาเดี๋ยวผมจะนำเข้ารูปภาพในส่วนของต้นแบบงานที่ไว้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็กดปุ่ม for แล้วก็นำเข้ารูปภาพ font backทีนี้ก็รูปภาพก็มาแล้วเดี๋ยวเราก็มาปรับตำแหน่งนิดนึงทำให้วัตถุมันโปร่งใสแล้วก็ขยายรูปภาพขึ้นมาหน่อยนึงผมสักเอาประมาณนี้พอต่อมาเดี๋ยวเราก็จะมาปรับแต่งในส่วนของรูปทรงกระบอกกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะลดขนาดลงมันหน่อยลดขนาดลงเพื่อให้เป็นในส่วนของเป็นชั้นๆแค่เอาแบบพวกนี้แบบรูปภาพอะไรพวกนี้มาดูเป็นแนวทางเฉยๆแต่เราจะไม่ได้ทำให้มันเหมือนเป๊ะเอามาเดี๋ยวทีนี้เราก็มาทำชั้นนี้กันนะครับชั้นนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปเริ่มที่เป็นวัตถุชิ้นใหม่ก็กด Zipper Bud แล้วกด Sweep แล้วผมจะใช้ตัวนี้เป็นรูปทรงฟรีสไตล์ Sweep Profile TD นะครับอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วแล้วพอเข้ามาแล้วก็Ctrl N แล้วก็เราวางวัตถุแล้วก็กด Edit กด Edit เสร็จก็ยังไม่ต้องกด Make Polymesh นะครับให้เข้าไปที่ Initialize แล้วก็ทำการปรับลักษณะของตัวชิ้นงานนะครับให้มันเป็นไปตามให้มันใกล้เคียงกับแบบการย่อครับเดี๋ยวลองปิดรูปภาพข้างหลังไปนี่ครับเราก็ได้ลักษณะของทรงตัวลายมงกุฎเหมือนงานกลึงแล้วก็เหลือส่วนยอดก็ดูอันนี้ลอดยอดมันลักษณะมันจะแบบเหมือนเป็นทรงกลมแต่มันเป็นเหลี่ยมๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราก็ใช้ฟังก์ชันเดิมแล้วก็เป็นตัวที่เราทำเมื่อกี้อันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาปรับใหม่ก็เดี๋ยวเรียกขึ้นมาข้างบนเข้าไปที่ initialize นะครับแล้วเดี๋ยวก็ปรับให้ลักษณะมันเป็นยอดอยากได้ลายสวยๆอย่างนี้ก็ลองฝึกทำเองดูก็ได้นะครับหรือว่าถ้าต้องการใช้แบบของผมก็มีงานตัวอย่างให้เอาไว้ใช้กันนะครับแต่มันจะไม่เยอะเท่านี้นะครับเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างไว้ดูเป็นแนวทางเฉยๆก็ถ้าได้จะใช้ก็ขอมาได้นะครับแต่จะไม่เยอะเท่านี้นะครับเพราะอันนี้มันส่วนของผมเองเดี๋ยวจะมันมีไฟล์ตัวอย่างที่เอาไว้ให้ดูเป็นเฉพาะ
ฉพาะงานไว้ก่อนนะครับแล้วทีนี้จะมาวางตัวลายชิ้นใหม่ทำไงให้เลือกซับโทไปที่ตัวมงกุฎนะครับอย่าสับสนนะครับบางทีเราลืมแล้วก็ไปวางตัวเคอร์เซอร์ตัวซับโทเนี่ยมันยังอยู่ที่ชิ้นงานชิ้นอื่นนะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวชิ้นงานหลักแล้วเวลาวางไปเนี่ยมันจะสมมติว่าตอนนี้ผมเลือกเป็นซับโทที่2นะครับแล้วลองวางลายไปเนี่ยคือมันจะเป็นเพี้ยนหน่อยนะครับมันจะไม่เป็นแต่ตามรูปแบบของตัวมงกุฎทีนี้ผมก็เลือกเป็นตัวลายกระจังนะครับแล้วก็มาวางแล้วเข้าไปที่บัตรก่อนแล้วก็เลือกปรับตัวเดฟนี้นะครับให้เป็น0หรือให้มันจบลงไปในชิ้นงานเดี๋ยวลองวางดูก่อนเดี๋ยวผมจะใช้ฟังก์ชันนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งเพิ่มเติมนะครับเป็นฟังก์ชันของback fade mark นะครับอยู่ใน auto marking อันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะครับก็กดเข้าไปที่หัวเมนูบัตรแล้วก็เลือก auto marking แล้วก็ back fade mark เดี๋ยวจะลองวางดูก่อน